สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับข้างหลังเราก็คือจุดที่แม่น้ำลวกไหลมาศพกับแม่น้ำโขงก็คือศพลวกเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลเข้าสู่ประเทศไทยนะครับวันนี้พาทุกท่านออกมาดูบรรยากาศด้านนอกนะฮะเราอยู่แต่ในสวนอยู่แต่ในไร่นะครับพอออกมาข้างนอกก็เห็นบรรยากาศถึงความสวยงามแล้วก็ความสดชื่นนะครับตอนนี้แม่น้ำโขงก็เริ่มขุ่นแล้วก็เป็นสีแดงแล้วเพราะว่าแม่น้ำสาขาเนี่ยเริ่มไหลมาสมทบนะครับก็พัดพาเอาตะกอนต่างๆมาแม่น้ำโขงก็เห็นไหมฮะกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยวันนี้พาทุกท่านไปดื่มกาแฟครับผมมารีวิวร้านกาแฟเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขงชื่อว่าร้านชีวิตติดโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับเป็นร้านในสไตล์มินิมอลก็มีเครื่องดื่มมีกาแฟมีขนมสไตล์คนชอบแบบว่าชอบเที่ยวคาเฟ่นะคนที่ชอบเที่ยวก็มีหลายแบบเนาะชอบเที่ยวดอยเที่ยวภูเขาเที่ยวตลาดแล้วก็เที่ยวคาเฟ่แน่นอนว่าสายคาเฟ่ติดริมแม่น้ำโขงแบบนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าร้านกาแฟชื่อว่าชีวิตติดโขงกันแล้วนะฮะร้านก็จะเป็นร้านเล็กๆน่ารักอยู่ริมถนนครับอันนี้ก็จะเป็นถนนเชื่อมระหว่างสามเหลี่ยมทองคำกับอำเภอเชียงแสนเลยอยู่ตรงข้ามกับโฮสเทลนะครับโรงแรมก็จะมีจุดถ่ายรูปข้างหน้าพอเดินเข้าไปก็จะเป็นที่นั่งแล้วก็มีเคาน์เตอร์บาร์นะครับอันนี้เป็นกาแฟนมมะพร้าวจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแบ็คพีซมิกซ์เบอร์รี่ปั่นอะไรเงี้ยนะฮะเปิด 9:00 น.ถึง 18:00 น.นี่ครับบราวนี่65ใช่ไหมฮะมีราคาอยู่ช็อกโกแลต75จ่ายตังค์เลยไหมตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ร้านคาเฟ่ริมแม่น้ำโขงนะครับชื่อว่าชีวิตติดโขงอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ให้เรานั่งดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มแล้วก็ขนมต่างๆข้างหน้าเราตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงครับเลยไปก็จะเป็นสปป.ลาวนะฮะแล้วก็จะเห็นตึกลาบ้านช่องที่สวยงามมากในฝั่งนู้นเป็นความเจริญนะครับเพราะว่าจะมีคาสิโนคอมเพล็กซ์แล้วก็เป็นความเจริญที่ไวมากๆเลยในขณะที่บ้านเราเนี่ยค่อยๆโตแต่ว่าฝั่งนู้นนี่คือตึกลาบ้านช่องเยอะจริงๆเลยครับมองตรงนี้ก็จะเห็นเรือที่มันแล่นอยู่นะฮะตลอดเวลาเลยทั้งเรือขนถ่ายสินค้าเรือประมงชาวบ้านนะครับจริงๆความเปลี่ยนแปลงมันมาตลอดเวลาเลยนะถ้าว่ากันจริงแล้วเดี๋ยวไปนั่งดื่มกาแฟชิลๆใช้ชีวิตแล้วก็ดูสายน้ำโขงที่ไม่เคยเหือดแห้งแล้วก็ไหลตลอดปีเลยนะฮะตอนนี้กาแฟดำแล้วก็ขนมที่เราสั่งไว้ก็มาถึงแล้วเรียบร้อยนะฮะเป็นกาแฟดำขั้วกลางจากดอยช้างนะฮะแล้วก็ขนมโอ้น่ากินมากเลยท่ามกลางดูสิสายน้ำนะฮะแล้วก็เสียงเรือแล้วก็บรรยากาศที่โอเคเลยวันนี้ท้องฟ้าสวยนะครับต้องบอกเลยว่าฟ้าเป็นฟ้านี่เลยท้องฟ้าสวยมากๆเลยครับมาเรียนเชิญทุกท่านครับผมดื่มกาแฟชิลๆท่ามกลางสายแม่น้ำโขงนะฮะแล้วก็ขนมอร่อยๆมันจะอยู่ติดกับถนนหน่อยอาจจะได้ยินเสียงรถสัญจรผ่านไปมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นหลักที่เชื่อมระหว่างแม่สายกับเชียงแสนนะฮะผมชอบเชียงรายที่เลือกมาใช้ชีวิตที่เชียงรายเพราะว่ามีที่เที่ยวเยอะไม่ว่าถ้าเราชอบแม่น้ำเราก็มาที่แม่น้ำโขงถ้าเราชอบดอยเราก็ขึ้นไปบนดอยก็คือที่เที่ยวเขาเยอะนะครับแล้วก็ของกินอร่อยราคาไม่แพงด้วยกาแฟจริงผมไม่ค่อยชอบกาแฟขมนะจะหาร้านกาแฟที่มันไม่ขมมากแบบนี้กำลังดีเลยคือขั้วอ่อนแล้วก็ขั้วค้างขั้วกลางนะฮะแล้วก็ขนมเขาคือเรานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มองไปข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นไหมเรือมันแล่นอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วก็นั่งดูสายน้ำช่วงนี้น้ำจะขุ่นหน่อยนะครับน้ำจะขุ่นหน่อยเพราะฝนตกแล้วก็แม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงก็ไหลลงมาก็ทำให้น้ำแดงๆขุ่นๆก็ไหลลงไปเรื่อยๆนั่งกินขนมเขาขนมเขาเป็นชีสเค้กนะครับตรงนี้จะคล้ายๆเรือของทหารเรือนะฮะเป็นตำรวจน้ำเป็นตำรวจน้ำเชียงแสนนะครับใกล้ๆเราแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์โครงการงิ้วคำที่สปป.จีนมาเช่าดินลาว99ปีนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเรือนำเที่ยวของคนไทยไม่มีธงชาติไทยนะครับแล้วก็ตรงนู้นเลยกลางแม่น้ำโขงครับใหญ่ๆนั่นจะเป็นเรือบนเรือมีรถบรรทุกน้ำมันจะเป็นถังอยู่ใหญ่มากนะฮะไม่น่าเชื่อว่าเรือจะขนรถแบบนั้นอ่ะไม่รู้ของคนไทยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นธงที่เป็นธงของลาวกับไทยคู่กันอยู่ข้างกลางแม่น้ำโขงนั่นนะฮะเราก็จะเห็นเรือแบบนี้ตลอดเลยนะฮะเรือที่มันสัญจรทั้งเรือนำเที่ยวแล้วก็เรือขนถ่ายสินค้าเรือประมงก็มีนะฮะ
แล่นผ่านตลอดเลยเพราะว่ามันจะมาตรงนี้ที่เป็นจุดมันเป็นโครงการของจีนเขาอะนะครับคือค่อนข้างจะเริงเลยทีเดียวแถบนี้นะฮะเดินมาฝั่งนี้หน่อยชีวิตติดโขงครับเราสามารถที่จะนั่งแล้วก็ดูเรือที่สัญจรผ่านไปมาได้เลยสบายๆนะครับส่วนมากก็เรือเที่ยวเนี่ยก็จะขึ้นจากสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็พาเลาะเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับรวมถึงข้ามไปฝั่งตลาดของสปป.ลาวด้วยครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับวันนี้แวะมากินกาแฟชิลๆที่ริมแม่น้ำโขงกับร้านชีวิตติดโขงนะอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับเลยสามเหลี่ยมมาประมาณสัก100-200เมตรก็จอดรถริมถนนแบบนี้แหละแล้วก็ไปสั่งเครื่องดื่มชิลๆแล้วก็ดูวิวแม่น้ำโขงอยู่ใกล้ๆกับน่าจะเป็นด่านบ้านห้วกด่านบ้านลวกด่านลวกตรงนั้นที่เป็นด่านข้ามไทยลาวนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง V Chai Box นะครับผมสวัสดีครับ